สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวิวข้างหลังก็คือมันจะเป็นแบบ Frozen Lake เลยวิวสวยมากมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ Snow Festival กันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปากทางเข้าแหละเป็น National Park นะคะต้องมี Local Guide พามานะไม่งั้นเราเข้ามาเองไม่ได้ค่ะOnce a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Number one, let's go! Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait I'm so sad, my first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fallนี่มันปกซีดีอะไรสักอย่างลองไปแมนโอ้ยก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่ไอซ์เฟสติวัลเมื่อกี้ก็คือเรียกรัวๆเลยว่า snow festival เรียกผิดนะคะมันคือไอซ์เฟสติวัลน่ะเทศกาลน้ำแข็งเหมือนเทศกาลแบบเขาเอาน้ำแข็งมาแกะสลักแล้วก็มีการมาประกวดแล้วก็โชว์กันณที่นี้นะคะทะเลสาบอุฟกูลโพลาร์เบร์นี่เรามาลองเนื้อแกะย่างสมุกดีแล้วก็แข็งอ่ะอร่อยนะมันมีความแบบมัน thank you so much โอ้บริการ5ดาวเอากระดาษให้ถึงปะ call here yes good girl มันเริ่มมากค่ะคนไอ้น่ารักมากเขาแกะสลักเป็นเก้าอี้อ่ะแล้วนั่งได้ด้วยอ่ะลองยกน้ำแข็งที่เขาใช้ในการแกะสลักกันประมาณ50กิโลหนักแล้วหนักโอ้นี่คือกีฬาที่เรียกว่านักเคอร์โบนเขาจะใช้กระดูกสัตว์อะค่ะที่เขาแบบว่าฝนมาแล้วให้มันมนอะแล้วก็เอามาโยนที่ลานน้ำแข็งให้ไปโดนกับจุดที่เขาตั้งที่เป็นพอยต์ไว้อารมณ์เหมือนโบว์ลิ่งอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่นี่เล็กมากโบนเขาเล็กมากนี่ยิงธนูเข้ามาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ๆโรงแรมนะคะคือที่เนี่ยแอลกอฮอล์ถูกมากอันนี้คือเบียร์แบบโลคอลของเขานะตัดศูนย์ออก2ตัวก็จะเป็นราคาเงินไทยนะคะประมาณนี้ดู37บาทอันนี้น่าลองเนาะนี่คือไวน์ฮะแล้วดูดิขวดละ300เนี่ยmorning ค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะที่เมืองมูรุนเดี๋ยวตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูอนุสรณ์หินที่เขาแกะสลักนะคะนี่เรามาถึงแล้วนะคะ Deer Stone นะคะทำไมปากมันแหลมเงี้ยใช่อันนี้คือปากวะปากกว้างดะพ่อดะแม่อันนี้ตาปากอันนี้เขาถูกไหมอันนี้คอมันถูกปะแล้วทำไมต้องเป็นรูปกวางนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนน่ะแบบเมื่อหลายร้อยพันปีมาแล้วว่าคนที่เนี่ยเขานับถือกวางนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่สวยงามทนทานทนต่อสภาพอากาศนะคะแล้วก็มีความแบบอีลิแกนต์อ่ะดูอย่างแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นป่ะไอ้เสกไอ้คาถาอย่างเป็นรูปกวางเลยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาเดินทางอพยพแล้วก็มีคนเสียชีวิตเขาก็เลยพามาฝังที่นี่นะคะแล้วก็มีการแกะสลักหินรูปกวางให้ช่วยพาดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะไปสู่สวรรค์นั่นเองค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้านอาหาร Modern Nomad ก็จะเป็นร้านอาหารแบบโลคอลมากของที่นี่แต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าโมเดิร์นขึ้นมาแหละ
ปลาท่องโกแล้วก็เหมือนจริงนี่คือเขาบอกว่าเป็นสลัดเนื้อแต่แบบมันใช่หรอเป็นเอ็นเนื้อเหมือนเยลลี่เลยไหนหมูต้องหมูทอดแล้วหมูใช้น้ำไปกินต้องหู้อ้าวต้องหู้อ้าวโดนหลอกโดนแกงเฮ้ย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 นี่นะคะที่ร้านอาหารเขาก็จะมีแบบเป็นการทำนายแบบโลคอลของเขาเขาจะใช้ตัวกระดูกสัตว์ทอยออกมาว่ามันมีหน้าตาเหมือนกันยังไงบ้างอ่ะอันนี้คู่กันแล้วก็อันนี้คู่กันก็มันเหมือนกันเราก็จะเป็นเลข22อ่าคนละแบบแล้วก็มาดูในอันนี้ว่าไหนมันเป็น22อ่ะเจอแล้ว22No difficulty ก็คือไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งนั้นมาแล้วเนื้อของเราเนื้อมันร่วนมากเลยนะแบบไม่ต้องใช้มีดตัดเฮ้ยอร่อยว่ะซอสโอเคกรอบกรอบเป็นไทยดีตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถไฟอีกแล้วค่ะนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปเมืองอุลาบาตอร์เหมือนเดิมอันนี้เขามีบริการน้ำร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินมาม่าค่ะกดเลยค่ะตอนนี้ลงมาจากรถไฟแล้วนะคะนี่ก็อยู่ที่เมืองอุลาบาตอร์เมืองหลวงนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนเกอร์กันเกอร์คือเหมือนว่าเป็นเต็นท์แบบว่าทรานดิชันนอลเลยแล้วก็วันนี้คืออากาศแบบเย็นลบ-14เหมาะกับเอาฟีที่เราใส่มามีคนบอกว่าเราเหมือนซันตาคลอสนี่คือรถติดไม่สามารถผ่านมาได้นะเดี๋ยวมาจะถึงตรงที่เล่นหมาลากเลือดแล้วนะจ๊ะตอนนี้คือได้ยินเสียงหมาเยอะมากมันจะมีเลเยอร์ข้างบนละเอียดแล้วมันแตกตกใจหมดเลยมันรึดมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยนั้นนำให้ใส่บูทที่แบบดีๆนะดีๆเลยรองเท้าผ้าใบไม่ได้นะคะลื่นหมาหลุดน้ำไม่ใช่น้ำแข็งแล้วน้ำเต็มหน้าเลยรถหมาลักเลื่อนความสภาพดูค่ะเปียกเลยความน้ำว่าไปในรองเท้าหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือที่พักคืนนี้ของเราค่ะเป็นเกิร์ลแบบโมเดิร์นแล้วก็อันนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยไม่แย่เด้อแต่ห้องอาบน้ำจะไม่มีนะคะเราจะต้องไปตรงที่เป็นศูนย์อาหารค่ะคือเกิร์ลสมัยใหม่ก็คือแบบสะดวกสบายนะคะมีแบบไฟฟ้าแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะแต่ว่าตัวห้องอาบน้ำเนี่ยจะไม่มีนะเขาไม่สามารถต่อท่อพวกแบบน้ำอุ่นมาจนถึงเกอได้นะคะเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราไปขี่ม้ากันดีกว่าค่ะเออมันก็ถูกมันก็เรียนเกิร์ล
ดิฉันเขาเรียกว่ามึงเป็นมองโกเลียนจริงมองโกเลียนใช่ซาเปโลซาเปโลซาเปโลใช่ยอมจริงหรอ I can't speak ไปกระซิบสาวมาได้หมดแล้วโอ้ยโอ้โหสาวมองโกเลียเราห้อมล้อมอ่ะตอนนี้นะคะเรามาหยุดกันอยู่ตรงที่เทอร์เทิลร็อกเขาบอกว่ามันเป็นหินรูปเต่าที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนนะเต่าเลยที่นี่นะคะเหมือนแบบเขาทำมาเพื่อไว้ให้ท่องเที่ยวอ่ะเกินสมัยนี้นะแถวนี้หมดเลยอ่ะมันเป็นแบบโมเดิร์นหมดเลยอ่ะมันไม่มีแบบเหมือนสมัยก่อนแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของกันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหมู่บ้านโนแมดหรือนั่นก็คือหมู่บ้านชาวเผ่าเร่ร่อนที่มองโกเลียนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านที่เรามาเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเขาเร่ร่อนจริงแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเขามาดีลกับพวกแบบพวกกรุ๊ปทัวร์พวกอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยไม่เร่ร่อนแล้วเขาก็เลยอยู่ที่เดิมนะแต่เขาให้เราไปดูบ้านเขาเนี่ยยังเป็นแบบเป็นเกิร์ลแบบสมัยก่อนแบบยังคงความแบบว่าโลคอลเอาไว้นะคะโอ้ยขี้กลับระเบิดเอ้ยผมผลผักแท้โอ้ยใช้ย่อยนะมันมีทิชชู่ในห้องน้ำด้วยนะที่เนี่ยนมจืดๆแล้วก็เข้าเข้าไปหน่อไม้นี่รสชาติอารมณ์เหมือนแบบวอดก้าธรรมดาแต่เปรี้ยวแล้วมีกลิ่นแบบกลิ่นนมแพะเกอร์แบบนี้ใช่ป่ะเพื่อนๆถ้าเขาต้องย้ายนะแล้วเขาต้องเซตอัพใช่ป่ะเขาจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในการเซตอัพเกอร์แล้วเพื่อนๆคือใช้เวลาน้อยกว่าตัวอีชันเองแพ็คกระเป๋ามาเที่ยวนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นวัวหรือแกะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมองโกเลียเผ่าเร่ร่อนเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยนะเอาไว้แบบว่าเฝ้าสัตว์แล้วก็เอาไว้ต้อนสัตว์อย่างนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปกินนะเขาก็เอาเสิร์ฟนมวัวนมวัวแบบที่เขาเลี้ยงอะนะแล้วก็มีขนมปังเหมือนอารมณ์แบบเป็นปลาท่องโกประมาณนี้แต่แข็งกว่าแล้วก็จะเสิร์ฟพวกชีสหรือว่าพวกแบบเนยอะไรที่มันแข็งๆอะค่ะมาให้รสชาติโอเคแต่กลิ่นแรงใครที่ไม่ชอบกลิ่นอะไรแรงๆก็ไม่น่าจะทนได้นะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่อนุสาวรีย์เจงกิสค่ะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุลาปาตอร์ค่ะทำไมถึงดังไปทั่วโลกขนาดนี้นะคะอาณาจักรมองโกนะคะเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ผู้รวบรวมพื้นแผ่นดินเนี่ยก็คือเจงกิสข่านหรือว่าเตมูจินนะคะแต่ว่าจักรวรรดิมองโกเนี่ยก็ได้ล่มสลายไปนะคะหลังจากที่ราชวงศ์หยวนเนี่ยเข้ามาชิงอำนาจและหลังจากนั้น
ราชวงศ์อื่นเนี่ยเข้ามาชิงอำนาจเหมือนกันก็คือราชวงศ์ชิงแล้วต่อมาเนี่ยมีการล่มสลายนะคะโดนรัสเซียเข้ามาปกครองแทนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หันไปผูกมิตรกับอเมริกาแล้วก็ได้มาเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไซซอนไอไซซอนขอโทษเอาใหม่อนุสรณ์ทหารผ่านศึกไซซานนะคะสร้างขึ้นเพื่อให้รำลึกถึงทหารพันธมิตรของมองโกเลียแล้วก็รัสเซียที่เสียชีวิตไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ค่ะมันสูงมากและเหนื่อยมากค่ะเดบูคือเป็นร้านซุกี้ของมองโกเลียค่ะเราก็เลยสั่งเนื้อหมามาลองกันกินมาเปล่าๆไม่จิ้มอะไรก่อนเท็กซ์เจอร์มันเหมือนเนื้อวัวมันก็อร่อยนะกลิ่นไม่มีเลยอ่ะกลับเรามาช้อปปิ้งกันที่ State Department Store นะคะไปดูพวกของฝากอะไรอย่างงี้โอ้ยแม่ปูมาเลยเอ้ยมันซันเอ้ยมันซันนะมันซันแม่ปูมาแม่ไปดีกว่ากลัวขาสั่นขาสั่นเราดูของอะไรในห้างเสร็จแล้วนะคะก็ห้างอารมณ์เหมือนกับMBK ผสมกับ Cyber World ก็คือของก็มีเหมือนกับที่ไทยเรามาแหละแต่ว่ามันจะมีแบบส่วนมากมันก็จะราคาถูกกว่าที่เนี่ยได้รับอิทธิพลจากเกาหลีหนักมากคือแบบร้านอาหารของใช้เสื้อผ้าสกินแคร์หรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าวิธีการแต่งตัวหรือว่าการแต่งหน้าเงี้ยคือเหมือนแบบมาจากเกาหลีเยอะมากนี่ก็เลยไปถามแบบโลคอลของที่นั่นนะคะว่าทำไมถึงแบบมีของเกาหลีเยอะมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้อิทธิพลมาจากจีนมากกว่าอะไรนี้แต่ไม่ใช่นะเขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่คนที่เนี่ยออกไปทำงานนอกประเทศกันเยอะมากเลยไปเกาหลีเยอะมากเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่มีสายการบินของเกาหลีเนี่ยต้องมาทรานสิตที่มองโกเลียมีสายการบินของเกาหลีเยอะมากมาทรานสิตที่นี่นะคะหรือว่าคนมองโกเลียที่เนี่ยก็คือไปทำงานที่เกาหลีแล้วพอกลับมาเนี่ยก็คือมาเปิดร้านอาหารเกาหลีเยอะมากก็ทริปนี้นะคะเลนรู้สึกแบบเปิดโลกเหมือนกันนะว่าแบบมองโกเลียที่เราคิดไว้ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันเป็นอีกแบบนึงเยอะมากๆแบบมันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะแล้วก็วิวของที่นี่สวยมากวิวของประเทศมองโกเลียคือสวยมากมันจะมีความคล้ายคลึงกับจอร์เจียแต่ต้องบอกเลยว่าสวยกว่าแล้วก็มีสัตว์แบบเยอะมากสัตว์เล่ร่อนแบบเป็นฝูงเลยคือวิวดีมากอากาศดีแต่ว่าในเมืองอ่ะมันแอบมีฝูงเยอะเหมือนกันนะคะก็แนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครอยากมามองโกเลียเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมาไม่ยากนะคะแต่ว่าสถานที่ที่มันเป็นพวก National Park อ่ะมันจะต้องมี Local Guide Park เข้าไปก็สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ใน Facebook และกลุ่มเที่ยวมองโกเลียเขาก็จะมีแนะนำแบบไกด์ Local คนไหนดีอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนไม่อยากมากับทัวร์นะคะก็หาไกด์ Local ให้เขาพาเที่ยวได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือที่นี่ค่าเงินคือแบบมันถูกมากคือแบบนักเงินทีก็คือปวดหัวแล้วก็แอลกอฮอล์ที่นี่คือถูกมากถูกกว่าจอร์เจียอีกถูกแบบตกใจมากๆเลยค่ะก็ทริปนี้ก็คือสนุกมากๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปเลยมาจนจบเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะสงสัยเกี่ยวกับประเทศมองโกเลียหรือว่าการเตรียมตัวนะคะก็ให้คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเลยจะทยอยตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รอไว้เลยทริปหน้าเจอเลยพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้เลนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
Some better days, cause all I want and I pray, I believe in the better days.